ดอกแรกของเราค่ะคุณผู้ชมหอยพวกนี้กำลังโตนะคะเยอะมากในป่านี้เยอะจริงๆค่ะงามมากงามแบบแตกดูค่ะอ่อนมากค่ะคุณผู้ชมดูค่ะไม่มีหนอนไม่มีอะไรเลยค่ะบริสุทธิ์มากนี่ค่ะทุกคนทุกคนวันนี้โชคเข้าข้างพี่ย่าค่ะทุกคนดีใจจังเลยแล้วมาตัดขากันดูค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์คนเยอะจ้ะวันนั้นก็มาเจอผู้ชายคนนึงเขาก็กำลังหาอยู่แบ่งกันกินนานมากเกือบไม่เห็นเลยเสาร์อาทิตย์มีคนมาเดินนะคะงามตุกปุ๊บเลยทุกคนโชคดีจังเลยอ่ะจุดจุดทุกคนเดี๋ยวเราเอาอันนี้เข้าออกขาได้ค่ะขาแน่นปุ๊บเลยอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงเวลาตัดขานะถ้าเขายังอ่อนยังสดอยู่เขาจะดังควักควักควักเจออีกดอกนึงค่ะนี่ค่ะเหมือนมีรอยตัดแห้งแล้วค่ะทุกคนดูขาไม่ได้แล้วค่ะไว้เหมือนเดิมอุ้ยทุกคนทุกคนเพียบเลยทุกคนเพียบเลยอุ้ยดีใจอุ้ยดีใจทุกคนนี่ลูกเขานี่หนึ่งดอกอุ้ยน่ามากมีสองดอกค่ะทุกคนสามดอกสี่ดอกห้าดอกเขาต้องมีแฟมิลี่อีกค่ะทุกคนหัวตะขาได้จ้ะงามมากนี่ดอกทั้งค่าอยู่ใกล้ๆกันทุกคนขอร้อยนี่ค่ะนี่ได้เต็มตะกร้าแน่เลยวันนี้นี่ดอกทั้งค่า
บาแล้วทุกคนอันนี้เราไม่เอาค่ะเพราะหนึ่งดีดีใจเขาข้างพี่ยาจริงๆเลยนี่เจออีกแล้วค่ะเดินกลับไปวนมาทุกคนเย้อันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนถ้าเราหาเห็ดแล้วใจเย็นๆแล้วมีเวลานะทุกคนมันจะได้เห็ดค่ะอ่อนมากทุกคนเอ้ยทุกคนคะพี่ย่าอยากจะบอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการเมืองการปกครองวิกฤตสงครามวิกฤตน้ำมันวิกฤตน้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่ณจุดนี้เวลานี้อยากให้ทุกคนประหยัดนะคะมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานให้รู้จักประหยัดอดออมค่ะทุกคนอะไรที่เราค่าใช้จ่ายที่มันฟุ่มเฟือยก็อย่าไปซื้ออย่าไปหาอะไรกันให้อยู่แบบพอเพียงอ่ะทุกคนให้อยู่แบบที่เราควรจะอยู่อ่ะทุกคนไม่ต้องไปคิดอยากได้นู่นนี่นั่นณจุดนี้เวลานี้ค่ะนี่เห็นดอกหนึ่งค่ะพี่ย่าเดินผ่านอยู่ใกล้ๆกับดอกเมื่อตะกี้นี่วันนี้โชคดีจริงๆค่ะคุณอุ๊ยหัวหลุดขออภัยค่ะเดี๋ยวไปเอาหัวเขาค่ะต้องอ่อนมากทุกคนวันนี้ได้ยินเสียงหรือเปล่าคะเดี๋ยวไมค์กำลังมานะน้องชายพี่ย่าซื้อให้อยู่นะคะเพราะว่านางดูวิดีโอพี่แล้วนางรำคาญนางบอกว่าเดี๋ยวซื้อส่งไปให้นางบอกงามมากค่ะทุกคนหาต่อค่ะทุกคนไปค่ะคนคะมาแป๊บเดียวเองค่ะเดี๋ยวหาต่อจ้ะเห็ดเกลือตุ๊กๆเลย
ารู้จักเห็ดนะคะพี่ยาเก็บได้เพราะเขามีคู่เหมือนนะคะเห็ดเกลือเขาจะเนื้อเขาจะเป็นสีชมพูเห็ดคู่เหมือนเขาจะเป็นสีเทาไปไล่ดูในที่พี่ยาเปรียบเทียบไว้ในเพลย์ลิสต์ของพี่ยานะคะทุกคนถ้าทุกคนได้ดูวิดีโอพี่ยาจะเห็นว่าอันไหนคือเห็ดเกลือหรือเห็ดไข่มุกอันไหนคือเห็ดพิษนะจ๊ะจะแยกออกเห็ดเกลือแฟมิลี่ค่ะทุกคนเต็มเลยค่ะนู่นค่ะไปนู่นเลยค่ะเห็ดเกลือแฟมิลี่ค่ะทุกคนค่ะทุกคนดูมีแต่ดอกตุ๊ดติ๊ดน่ากินมากเลยทุกคนดูมาดูตรงนี้ค่ะสมบูรณ์มากด้วยดอกบานก็ไม่ต้องไปเก็บค่ะเก็บเฉพาะดอกตูมๆเขามียาวไปถึงนู่นเลยค่ะทุกคนนู่นค่ะยาวไปนู่นเลยค่ะพี่ย่าถ่ายแฟมิลี่เห็ดเกลือให้ดูค่ะเห็ดเกลือเห็ดไข่มุกภาษาเดนิชเรียกว่าโฮสต์แมนเนอร์สวามเพื่อโฮสต์แมนเนอร์สวามเพื่อเดี๋ยวจะใส่ชื่อไว้ให้มีแต่ดอกงามๆทุกคนดูดอกนี้ค่ะเกลือล้วนๆจ้ะอันนี้คือเห็ดพิษนะคะทุกคนตัวนี้คือเห็ดพิษนะดูให้ดีๆนะจ๊ะไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานนะเห็ดพิษจ้ะงามมากคนที่พี่เขาจะกินแต่ดอกนะคะทุกคนขาเขาจะค่อนข้างเหนียวค่ะดอกก็อร่อยค่ะทุกคนพี่ย่าไม่เก็บไปเยอะนะคะจะไปเฉพาะที่พี่ย่าอยากกินค่ะอันนี้ก็เอาไว้นี่แหละค่ะกะจะไม่เก็บแต่เขาสวยมากเลยทุกคนเขางามมากแล้วไม่มีหนอนเลยทุกคนดูโอ้โหจะบอกว่าใส่ต้มยำอร่อยมากตำแจ่วก็อร่อยมากนะเห็ดเกลือเนี่ยว่าจะไม่เก็บแต่แบบงามมากเลยอ่ะทุกคนดูค่ะปูรูปิลี่นี่ค่ะเดี๋ยวค่อยเอาไปลอกหัวนะคะตำแจ่วทำยังไงใช่ไหมคะเอาเข้าไปอบค่ะกับหัวหอมนะใครกินกระเทียมก็ใส่กระเทียมด้วยแล้วแต่ไม่มีหนอนเลยปกติเห็ดเกลือเขาจะมีหนอนแต่เห็ดเกลือป่านี้ไม่มีหนอนเลยจ้ะพออบเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็มาตำค่ะแล้วก็ปรุงเครื่องปกติน้ำปลาปลาใครกินผงนัวก็ใส่ผงนัวด้วยปกตินั่นแหละตามเหมือนแกวเห็ดทั่วไปใครมีเตาอั้งโล่ก็ไปปิ้งไปย่างได้โอ้ยไม่มีนอนเลยเจ้าพระคุณเลิศงามมากต้มยำอร่อยมากแกงก็อร่อยจ้ะใครไม่รู้จักก็อย่าติดนะเพราะเขามีคู่เหมือนย่ารู้จักเนี่ยย่าติดได้ไม่มีนอนเลยจ้ะสุดยอดมากโอ้ยเป็นเนื้อสวรรค์เพิ่มหรือว่าเห็ดเกลือเห็ดไข่มุกดูเห็ดอันนี้สวยมากเลยค่ะเป็นเหมือนดอกไม้เลยค่ะทุกคนเห็ดนะคะไม่ใช่ดอกไม้มันเป็นเห็ดค่ะแต่พี่ย่าไม่รู้จักเนาะเราก็ไม่เก็บจ้ะผ่านไปเลยค่ะอันนี้เป็นเห็ดกินไม่ได้นะคะทุกคนพี่ย่าให้พี่ย่าไม่ถอนเขานะคะ
แต่จะให้เพื่อนๆเห็นว่าเห็ดชนิดนี้กินไม่ได้นะคะทุกคนเขาแก่แล้วค่ะอุ๊ยเห็นอีกดอกนึงทุกคนอันนี้เอาไว้นี่แหละนะเพราะว่าเขาแก่แล้วพี่ย่าขออนุญาตไม่เก็บนะคะขออภัยที่ถอนเขาขึ้นมานะคะเห็นอีกดอกนึงจ้ะไปดูนู่นคุณผู้ชมเห็นเปล่าเห็นแต่หัวนั่นไงไปดูกันเย้นี่นี่ถ้าไม่นั่งลงก็ไม่เห็นนะนี่นี่จ้าเพิ่งหวานได้ไหมน้องโอ้ยทุกคนมันเว่าแล้วอะเหมือนมันไม่ได้น้ำอะทุกคนฝนตกก็จริงอยู่นะคะแต่ถ้าโอ้ยได้อยู่เว้ยเอาไปด้วยจ้ะโอ้น่าสงสารเนาะโอ้ยทุกคนเอาแต่ขาก็แล้วกันนี่ค่ะทุกคนใครเห็นเห็ดบอกพี่ย่าด้วยเห็ดเกลือค่ะเห็ดเกลือป่านี้งามมากอันนี้รู้สึกมีหนอนค่ะทุกคนถ้าเขามีหนอนเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือเอาขาที่มีหนอนออกทุกคนเห็นไหมไม่แน่ใจว่ามันจะได้ไหมนะคะไม่ได้ค่ะเสียดายจุ๊บข้างในนั้นเป็นเห็ดเกลือค่ะตรงนั้นใต้ต้นนั้นเป็นเห็ดเกลือเห็ดยืนต้นตายเยอะมากค่ะเพื่อนๆเห็นไหมนอนตายอยู่นั่นเห็ดค่ะดูเห็ดเกลือดอกนี้ค่ะตั้งทุลูอยู่เชิญชวนมากเอาก็ได้ในเมื่อเชิญชวนขนาดนี้หนอนก็ไม่มีเดี๋ยวพี่ยาจะผ่าให้ดูนะว่าข้างในเขาเป็นยังไงเหมือนเห็ดฟางเลยค่ะเหมือนเห็ดฟางเละเลยค่ะอร่อยด้วยค่ะนี่ค่ะถ้าจะเก็บก็ให้เก็บตรงตูมอย่างนี้แล้วค่ะไม่มีนอนเลยค่ะทั้งสองดอกไม่มีนอนเลยพุทราป่าหรือว่าลูกบลอมเหมือนนะทุกคนจะมีสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างแล้วแต่พันธุ์เขานะคะจะมีรสชาติหวานที่บ้านพี่ย่าก็มีค่ะพันธุ์นี้ทั้งเหลืองทั้งแดงค่ะนั่นค่ะ
ดหัวไม้ขีดป่าเก่าป่าเดิมเราค่ะทุกคนอันนี้ไม่ใช่งามมากสวยมากจ้าอุ้ยอ้วนตุ๊กปุ๊กขาอ้วนมากขาอ้วนมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ดูอีกนี่จ้าอันนี้ก็เกิดเป็นคู่เหมือนกันนี่เกิดเป็นคู่หัวไม้ขีดของเราเกิดเป็นคู่ๆเลยจ้าป่าเก่าป่าเดิมป่าหมานของเรานั่นเองจ้าทุกคนมีอีกคู่นึงนะจ๊ะหอมเลยจ้าจ้ะแต่เราจะไปเอาดอกนู้นกันนี่จ้ะเรามาดอกนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปตัดขาข้างนอกกัน4ดอกที่เก็บเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ตัดค่ะเดี๋ยวไปตัดพร้อมกันเลยจ้ะไปขออภัยนี่อีกดอกนึงไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ก็พอเอาได้อยู่ดูหอยทากที่คนฝรั่งเศสเขากินกันแล้วกิโลนึงแพงด้วยค่ะทุกคนหลายยูโรหลายสิบยูโรเลยกิโลนึงในป่านี้เต็มไปหมดค่ะเยอะมากแก่แล้วจ้ะแต่เราจะไปเอาดอกนู้นกันนี่จ้ะเอามาดอกนี้เดี๋ยวเราไปตัดขาข้างนอกกัน4ดอกที่เก็บเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ตัดค่ะเดี๋ยวไปตัดพร้อมกันเลยจ้ะไปมาตัดขากันจ้าพี่น้องมาตัดขากันอร่อยค่ะเห็ดชนิดนี้อร่อยมากๆเลยทุกคนแกงแซ่บมากๆเลยกินครั้งแรกติดใจเลยอ่ะเชื้อเขาอยู่ใต้ดินเยอะมากเลยทุกคนมาทีไรก็ไม่เคยพลาดเลยได้ทุกทีไม่อยากเอาดินกลับบ้านอ่ะทุกคนปาดเอาไว้เชื้อของเขาก็จะได้อยู่ในป่าเราเอาไปเฉพาะดอกเห็ดก็พอทุกคนวันนี้พี่ย่าถึงบ้านแล้วนะคะอันนี้คือผลงานของเราในวันนี้นะคะที่เราไปเก็บแป๊บเดียวป่าแวกก็ป่าแป๊บเดียวพี่ย่ากินแก้กระหายหาทุกคนเพราะพี่ย่าไม่เอาน้ำไปเพราะป่าใกล้ๆบ้านเราเองเนาะเนี่ยจ้ะใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายแล้วก็มีความสุขค่ะทุกคนอยู่กับธรรมชาติค่ะThank you.
ักฟันสิงโตทุกคนถ้าใครชอบความขมก็สามารถที่จะเก็บเอาใบของเขาเนี่ยไปใส่ในแกงเห็ดของเราได้นะคะแต่ว่าพี่ย่าไม่ชอบความขมค่ะทุกคนมีใบหญ้าเอ็นยืดที่เอาไปทำเป็นใบหญ้านางแทนใบหญ้านางเดี๋ยวพี่ย่าให้ดูนะนี่จ้าคือเขาได้น้ำฝนค่ะทุกคนอันนี้คือใบหญ้าเอ็นยืดตัวเมียนะที่เขาเอาไปทำยาหม่องกันอ่ะอันนี้คือเราสามารถเอาไปคั้นทำน้ำใบหญ้านางได้ค่ะทุกคนเวลาหญ้าเอ็นยืดนี่นะสังเกตง่ายๆมันเป็นยังไงใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเขาจะเป็นเส้นๆเวลาดึงออกจากกันอย่างนี้คือนี่คือหญ้าเอ็นยืดค่ะทุกคนใบเอาไปคั้นน้ำเป็นเอาไปตากแห้งเป็นกินดื่มเป็นชาก็ได้ค่ะชงดื่มเป็นชาก็ได้เอาไปทำคั้นเป็นใบหญ้านางก็ได้แต่พี่ย่าเคยลองแล้วไม่อร่อยบ่แซ่บพี่ย่าก็เลยบ่มักค่ะพี่ย่าก็ไม่เก็บค่ะเยอะเลยค่ะทุกคน